ครับก็ถ้าพูดถึงเพลงก้อนหินละเมอนะครับก็หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพลงที่เบสค่อนข้างมีบทบาทมากในเพลงนะครับเริ่มตั้งแต่อินโทรเลยทุกคนคงคุ้นหูกันอยู่บ้างนะครับมันก็จะมีหลายคนที่เล่นถูกมีหลายคนที่เล่นผิดนะครับก็เดี๋ยวเล่นแบบถูกให้ดูออริจินอลให้ดูแล้วกันนะครับของออริจินอลมันจะเป็นแบบนี้ในอินโทรเนี่ยจะมีทั้งโกสโนตจะมีทั้งความสั้นและความยาวซึ่งในความสั้นความยาวมันก็จะกำหนดอารมณ์ของเพลง Ghost Note ก็คือ Ghost เลยไม่มีโน้ตเป็นเสียงบอดๆนะครับอารมณ์พวกนี้โน้ตพวกนี้เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยก็ได้เพราะว่าผมจะใช้ในหลายเพลงมากของ Soul After Six เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงมันเป็นเทคนิคที่ทำให้ดนตรีมันมีไดนามิกมันมีช่วงที่เราอยากเล่นแต่เราก็ไม่อยากให้เสียงของเราไปรบกวนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆนะครับพวก Ghost Note พวกความสั้นความยาวมันจะช่วยได้เยอะทุกท่อนของก้อนหินละเมอไม่ว่าจะเป็นอินโทรตรงเมื่อกี้ท่อน A1 A2 ท่อน Pre-hook แล้วก็ท่อน Hook ในเพลงอย่างก้อนหินละเมอหลังจากอินโทรท่อนเมื่อกี้ปุ๊บมาเป็นเจอท่อนที่เป็นเข้า Hook ถ้าฟังดีๆมันจะเล่นจริงๆโน้ตมันจะเป็นแต่ที่ผมเล่นแค่2โน้ตเท่านั้นเองมันไม่ใช่ที่เล่นแค่2โน้ตตรงนี้เพราะว่าในคอร์ด C นะเพราะว่าเราหลบให้เสียงร้องมันขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเกิดว่าเราเล่นดนตรีจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะฟังจริงๆเราจะมีดีไซน์ของตัวเองซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้คือดีไซน์ของตัวเองที่ทำให้เครื่องดนตรีทุกอย่างมันสมูทกลมกลืนไปด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักดนตรีทุกคนคิดไว้เสมอนะครับคือดนตรีคือความสุขนะครับเราเล่นดนตรีเราอาศัยเครื่องดนตรีเราระลึกไว้ว่าเครื่องดนตรีของเราคือเครื่องที่เราใช้สื่อสารให้คนฟังเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันมีอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ใส่ออกมาในเครื่องดนตรีและสื่อสารมันออกไปโดยไม่ใช่การพูดเป็นภาษาคนแบบที่เราพูดกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันอินจริงเลยมันแบบมันซึมซับมันหวานมันอิ่มเอิบมันดุดันจังเลยตรงนี้เป็นเรื่องของที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับหนักเบาสั้นยาวไดนามิกของเพลงแล้วก็กรูฟหมายถึงอะไรกรูฟหมายถึงเหมือนเป็นสิ่งกำหนดของเพลงหนึ่งว่าเราอยากให้เพลงนี้เป็นยังไงโยกโยกอย่างนี้หรือว่าแบบดุดันแบบนี้เนี่ยคือกรูฟทั้งหลายแหละอย่างเช่นก้อนหินละเมอกรูฟเป็นแบบนี้ก็จะโยนๆเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเล่นเพลงหนึ่งอยากให้ศึกษาเพลงนั้นก่อนว่าเพลงนั้นพูดถึงอะไรเพลงนั้นกำลังต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคนฟังนะครับคือถ้าเราเล่นผิดกรูฟในเพลงนั้นมันก็จะผิดไปเลยนะครับแล้วก็เพลงจะสนุกไม่สนุกเพลงจะได้อารมณ์มากน้อยแค่ไหนเครื่องดนตรีทุกชิ้นสำคัญเบสก็สำคัญแต่อย่าลืมว่าเบสคือเครื่องดนตรีซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราควรจะพักเราก็ควรพักหมายถึงว่าเบาลงดรอปอารมณ์มันลงมาให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นทำงานพาร์ทไหนที่เราควรจะดันมันขึ้นมาก็ดันมันขึ้นมาให้เต็มที่แล้วเพลงจะมีไดนามิกมีกรูฟที่ดีครับเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองนะครับที่เหลือจะแกะให้เหมือนออริจินอลเลยอยากเล่นแล้วแกะให้เหมือนผมเลยหรือว่าแบบจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปอันนี้แล้วแต่เลยคือแต่ละคนมีลายเซ็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆคือหนักเบาแล้วก็สั้นยาวครับมองไปไกลที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกล
อยากจะไปให้ถึง